This is the Standard Podcast. This is Pod ไม่ว่าจะสไลด์ฟีดไปไหนก็พบแต่คนที่ประสบความสำเร็จแถมคนที่สำเร็จอายุยังน้อยลงเรื่อยๆเจนซีเลยอาจจะมีความกดดันให้ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นกว่าเจเนอเรชันก่อนๆแล้วแท้จริงแล้วความสำเร็จมันคืออะไรแล้วถ้าไม่สำเร็จคุณค่าของเราจะยังอยู่ไหมสวัสดีค่ะดุดดาวัฒนบุกรและนี่คืออายุโอเคพอดแค Are you okay? you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ออกแบบนี้ส่งเสียงมาก่ a r อาย u โอเควันนี้เรายังอยู่กับออกแบบชุติมนจริงเจริญสุขยิ่งซึ่งเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องฮาวทูทิงวันนี้เราจะมาคุยกับออกแบบ กับเรื่องใกล้ตัวออกแบบแล้วก็ใกล้ตัวคนรุ่นของออกแบบมานัก่นก็คือเรื่องของเจนซีค่ะซึ่งหลายคนอาจจะเฮ้ยเจนซี Z, ฉันอยู่ในเจนซีหรือเปล่า<ม>อายุจะช่วงประมาณ20-20ิบยต้นๆวนๆอยู่ช่วงนี้ซึ่งมันจะมีคาแรคเตอร์ของเจนนี้ที่บางทีเจนอื่นๆก็จะงงๆว่าแบบเอะ อะไรทําให้คนเจนนี้ถึงมีความมุ่งมั่นแข็งขันว่าอยากจะประสบความสําเร็จถีบตัวเองซึ่งจริง,รงๆในบางมุมมันดีมากที่เหน็นว่าโหแบบประสบความสำเร็จกันไวต้องเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเป็นเจ้านายตัวเองตั้งแต่ในช่วงอายุตั้งต่เด็กๆสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบเพราะฉะนั้นเลยต้องถามออกแบบเพราะว่านเป็นเรนจ์เจนของออกแบบพอดีว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกนี้ ส่วนตัวหนูรู้สึกว่ามันเนเกิดจากการที่ว่าเหมือนเจนหนูมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของ<ม>วัฒนาการต่างๆของแบบเอโทรศัพท์ที่เข้ามาอินเทอร์เน<ม>็ตที่แบบค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตถูกลงรู้อย่างมันเร็วไปหมดอะคะ่ะมันเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เด็กยันโตอืม,มันทําให้ทุกอย่างอะค่อนข้างผลักดันพวกเราไปให้เร็วขึ้นอืม,มองเห็นความเชื่อมโยงว่าอาการเข้ามาของเทคโนโลยีหรือว่าการ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วเนี่ยไอความเร็วนั้นนี่ยมันซึมเข้ามาสู่วิถีชีวิตของเราแล้วมันผลักจังหวะชีวิตเราให้มันไวขึ้นเรื่อยๆ่แล้วนอกจากความไวมันมันไม่ใช่เร็วแค่ว่าทําทุกอย่างเร็วค่ะมันกลายว่าอินเทอร์เน็ตมันมันส่งเสริมให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะมันเลยแบบสื่อสารง่ายขึ้นติดต่อง่ายขึ้นทุกคนเริ่มแบบทํานู่นนี่นั่นจากอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้นออืมันก็เลยกลายเป็นว่า ยุคหนูอะ่ะคือยุคที่ใช้อินเทอร์เนต็ตในการทําช่องทางธุรกิจเอ e อผักดันให้ตัวเองมีธุรกิจที่แบบโอเคให้เราเก้าวไปพร้อมมันนะคะโดยการที่เราประสบความสำเร็จได้เร็วที่สุดอฟังดูแบบว่าเอ้าแล้วไม่ดีเหรอได้ประสบความสําเร็จเร็วในชีวิตแล้วก็เข้าถึงหลายๆอย่างได้เร็วมีทุกอย่างแบบสะดวกเอ,อื้อให้เกิดสิ่งที่บางทีคนบางรุ่นใช้เวลาแบบ หลายสิบปีมากที่จะมาถึงจุดที่เรียกว่าอ๋อฉันเป็นเจ้าของกิจการใช่ใช่ใช่ค่ะเออเราถามจากคนอีกเจนเลยเราเป็นคนแบบว่าปีสุดท้ายของเจนเอ็กซ์ค้อมเจนกันมาคุยกันเลยทีเดียวว่าเราไม่มีหรอได้ประสบความสําเร็จตั้งแต่แบบอายุยี่สิบต้นต้นหนูไม่รู้ว่าสำหรับหนูอะ่ะถือว่าประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนในสายตาคนอื่นนะเพราะว่าของหนูเองหนูรู้สึกว่าหนูอาจจะเป็นสี่ในสิบอะ ที่ประสบความสำเร็จที่เริ่มประสบําว่าเริ่มแล้วกันเริ่มประสบความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกันน่ะเหมือนพอถ้าเปรียบว่าหนูเป็นคนในรุ่นอในเจนซีค่ะถ้าเปรียบว่าหนูเป็นคนในรุ่นเจนซีแล้วมันก็ทําให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยคนรุ่นเรามันมีคนหนึ่งคนประสบความสําเร็จไปแล้วอ่ะออืในเมื่อคนหนึ่งทาได้อ่ะอืเราก็ทําได้เว้ยเราก็จะเล่งเล็งเลงเลงเล็งในการที่แบบ หาอะไรก็ตามให้เราประสบความสำเร็จห้รู้สึกว่ามีความมั่นคงเดี๋ยวจะต้องมีบ้านเลี้ยงครอบครัวได้<ะ>อันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่คนรอบตัวหนูไม่ใช่แค่หนูแต่ว่าเป็นแบบเพื่อนๆรอบตัวหนู<ะ>ก็รู้สึกว่าเราพยายามทําทุกผีทางให้เรามีความมั่นคงให้มีบ้านเร็วที่สุด<ะ>ให้แบบรู้สึกว่าชีวิตจะสบายเร็วที่สุดเพื่อใช้กับอนาคตข้างหน้าในการอยู่อย่างแบบอย่างเตเบิลที่สุด คือยอมที่จะเหนื่อยตอนเนี้ย,ยกดดันตัวเองตอนเนี้ยให้เร็วที่สุดอืแต่หนูเริ่มรู้สึกคิดว่าเอ้ยมันถูกหรือเปล่าวะอเอะเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองอะไรทํให้ตั้งคําถามนี้ขึ้นมาแล้วแหละเอ่อมันเกิดจากว่ามันจะมีช่วงปีหนึ่งที่หนูบินบ่อยมากๆาค่ะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับหลายๆคนรอบตัวแล้วก็มีสองปีที่แล้วเป็นอาม่าเสียอ๋อ นั่นแหละเธอได้ทให้แบบเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองว่าเราสิ่งที่ทําอยู่ในการที่เราไม่ได้บาลานซ์ชีวิตเลยแล้วเราแบบกดดันตัวเองขนาดเนี้ยอืหนูไม่ได้กดดันตัวเองแค่เรื่องงานนะหรือว่าเรื่องแบบการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยหนูแบบทุกเรื่องเลยทุกงานที่ทํากลายเป็นว่าต้องทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะทําดีแค่ไหนแล้วก็ตามก็จะมีขึ้นมาอีกของตัวเองว่าไม่เว้ยแกทําได้มากกว่านี้เว้ยว้าว ผลักความคาดหวังที่มีต่อตัวเองออกไปเรื่อยๆผลักให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆหนูไม่รู้ว่ามันคือความคาดหวังหรือมันคือการที่หนูรู้สึกว่าหนูทําได้มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้และทําได้มากกว่านี้หนูไม่แน่หนูไม่แน่ใจระหว่างสองคำนี้คะ่ะแต่ว่ามันคืออะไรประมาณเนี้ยคะ่ะที่แบบอืมค,คนเจนหนูรู้สึกว่าเป็นกันเยอะเออนี่ขนาดเราฟังแล้วพยายามแบบรู้สึกตามว่าเออแบบถ้ามันจะเป็นยังไงนะที่เราต้องแบบผลักตัวเอง ใช้คาว่ากดดันตัวเองเพื่อให้ประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดแต่ว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันค<ม>่ะพี่ดุดดาว<ม>คือพวกเรากดดันตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือสิ่งที่กําลังจะทักเหมือนกันว่านี่คือสิ่งที่เลือกเองกันทุกคนหรือเทมโปของยุคเทคโนโลยีมันมามีผลต่อจังหวะของเราแล้วเราเลื่อนตามมันไม่รู้ตัวหนูรู้สึกว่าเทมโปมันมันมีผลมากกว่าเพราะว่าถ้าเรารู้ตัว อย่างเช่นที่หนูรู้ตัวหนูเพิ่งมารู้ตัวได้ไม่ไม่นานมันเนี่ยแล้วหนูก็จะเตือนอืหนูก็โพสต์ลงอินทวิตเตอร์ว่าแบบเอ้ยเราเพิ่งยีิบสามเองใจเย็นๆนั่นเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เตือนแค่ตัวเองแชร์กับคนอื่นๆไปด้วยใครที่อยู่อายุประมาณคเอแค่อยากจะสั่นเขาว่าแบบทุกคนใจเย็นๆเราเพิ่งยี่สิบสามอย่าเพิ่งกดดันตัวเองกันขนาดนั้นอื เพราะว่าในฟีดหนูอ่ะก็คือเป็นเจเนอเรชันเดียวกับหนูในแต่ละแบบโซเชียลของหนูใช่ไหมคะที่มากกว่าด้วยความที่ว่าแน่นอนเพื่อนสังคมหนูแล้วทีเนี้ยมันทําให้หนูเห็นการโพสต์ของเขาอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไอจหลุมทวิตเตอร์หลุมหรือ Facebook เพื่อนๆก็ตามทุกคนมีความกดดันในหน้าที่การงานสูงมากโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเขาเลือกช้อยส์แบบนั้นให้กับตัวเองทําไม หรือเขาไม่รู้ตัวว่าเขามีช้อยเลือกได้ที่จะทําอย่างอื่นหนูว่าข้อสองเขาไม่รู้ว่ามันมีช้อยส์อย่างอื่นเขาไม่เขาไม่รู้ว่ามีช้อยส์อย่างอื่นโหขอบคุณมากเลยถึงแม้ว่าการตั้งคําถามมันนั้นของออกแบบจะเกิดมาจากอจังหวะชีวิตมันถูกสะดุดถ้าไม่มีอะไรมาทําให้สะดุดอาจจะไม่เกิดการตั้งคําถามเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดีของการที่บางทีเรื่องบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเจ็บปวดเกิดขึ้นกับชีวิตเรามันทําให้เราแบบเฮ้ย มือนสะดุดแล้วมันจะมีสติว่าแบบเออมื่อกี้สะดุดอะไรวะหันไปดูแล้วแบบอ๋อก้อนหินก้อนเบลเลอร์เลยแล้วจริงๆผ่านมาตั้งหลายก้อนแต่ฟลุกผ่านมาได้แต่ก้อนนี้มันเปี้ยงมันก็เลยเกิดการมองตัวเองแล้วก็มีสติแล้วก็ตั้งคําถามใหม่ขอบคุณมากซึ่งจริงๆเราไม่ต้องรอให้เหตุการณ์หลายๆมาสะดุดเราก็ได้เราสามารถตั้งคําถามตัวเองได้เรื่อยๆนะพอหลังจากนี้นพออรกแบบรู้แล้วมันมีช้อยส์อื่นแล้วถ้าสมมติว่าเราถามว่าช้อยส์อื่นๆ ถ้ามีใช้ว่าไม่ต้องกดดันอยากจะใช้ชีวิตยังไงหนูพยายามหาบาลานซ์ให้ตัวเองในการที่ทำงานไปด้วยแล้วก็หาประสบการณ์ชีวิตจากภายนอกด้วยที่ไม่ใช่แค่การงานคือการไปท่องเที่ยวการใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือการไปเวอเคชั่นกับเพื่อนๆซึ่งอะไรพวกเนี้ยมันดีมากเพราะว่ามันเป็นการถนอมจิตใจมันเป็นการแบบ เหมือนกล่อมเกลาแบบจิตวิญญาณเราให้มัน mm hmm. แบบให้มันดีขึ้น mm hmm. ซึ่งมันคือการพักผ่อนอย่างจริงๆอะคะ่ะ <c oughs> แล้วมันทำมันช่วยมันช่วยให้เราแบบฟร s ชจริงๆ แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันต่อไปได้จริงๆขอบคุณมากค่ะเพราะว่าชีวิตเราทุกคนไม่ได้เป็นไม้แข่งเราไม่จําเป็นจะต้องรีบมุ่งหน้าแล้วก็เอาอะไรไม่รู้มาปิดสองข้างทางแล้วก็วิ่งไปให้ถึงเป้าหมายที่ควรจะเป็นต้องประสบความสําเร็จต้องมีบ้านต้องมีรถอันนั้นอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆชีวิตเรามันลองเอาไอ้ที่ไม้แข่งเขาจะใส่ไอ้ที่แบบบางตา,างใช่ไหมเอานั้นออกสองข้างทางมันมีตั้งหลายอย่างชีวิตมีตั้งหลายมิติเนาะ แล้วก็นึกออกว่าใช่การใช้เวลากับครอบครัวก็เป็นมิติหนึ่งที่มันเป็นคุณทางที่มันจะเยียวยาจิตใจการไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคะม,มันคือการบาลานซ์ชีวิตให้มัน<บ>มีการพักผ่อนใช่เพราะว่าอย่างที่ผ่านมาประมาณตุลาที่ผ่านมา,าปีที่แล้วออกแบบไปเกาหลีกับเพื่อนอก็รู้สึกว่าเป็นการไปเกาหลีที่มีคุณค่ามากมก เล่าให้ฟัง,งได้ไหมคะไอ้คำว,ว่าคุณค่านั้นเนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงคนอื่นจะคิดว่าเกาหลีไม่ได้มีอะไรหนูไม่ได้อยากจะขายประเทศเขาหรืออะไรแค่แค่ตัวน,นั้นคือไปก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนคะ่ะไปแบบ hopping cafe ไปชิลไปกินไปถ่ายรูปไปคอนเสิร์ตแต่มันกลายเป็น quality time ที่ดีมากเลยกลายเป็นว่าเราหัวเลาะทุกวันตอนที่อยู่กับเพื่อนว้าว เราร้องไห้เราแบบเราบทให้เพื่อนฟังแล้วเราก็มีความสุขกับการที่เราบนให้เพื่อนฟัง mm hmm. เหมือนทุกอย่างมัน turning point ไม่เป็นแบบ happy happiness หมดเลยอ่ะ mm hmm. มันหนูเลยรู้สึกว่าตอนนั้นได้เป็นแบบ quality time แล้วพอกลับมาอยู่ไทยแล้วพอเป็นแก๊งเพื่อนที่แบบทุกคนเริ่มกดดันเดงกันอีกแล้วอ่ะ mm hmm. ทุกคนก็จะเริ่มแบบไปเกาหลีกันไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันพี่ไหนก็ได้ไปกันหน่อยตอนนี้ไปกันหน่อยอะไรเงี mm ้ย hmm. mm hmm. คือเหมือนหนูรู้สึกว่ามันดีที่ว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรอบตัวเริ่มรู้แล้วว่าอะไรที่ทําให้เราอ่ะ มีความสุขแล้วผ่อนคลายกับการกดดันนะตรงนั้นเพราะว่ารอบตัวหนูทํางานกันหนักมากเพื่อนๆเ,เป็นแบบเจ้าของกิจการตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอ่าอืมแล้วแบบก็จะมีเรื่องต่างๆมากมายอืมออกแบบรู้ไหมว่าสิ่งที่ออกแบบกําลังจะทะําอ่ะมันจะเหมือนเป็นฟูกให้วันนึงสมมุติว่าคนเจนซีที่อยากจะประสบความเร็วๆแต่ว่าชีวิตมันไม่มีใครขึ้นตลอดเวลาวันนึง มันจะมีวันร่วงบ้างร่วงเล็กร่วงใหญ่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วอแล้วบางทีคนที่ชินกับการประสบความสำเร็จมากขึ้นไปเรื่อยๆจะลืมที่จะฝึกหรือ practice skill ที่จะรับมือกับสิ่งนี้พอ f a ลปุ๊บจะรู้สึกว่าโลกม,มันจะทลายม,มันเหมือนอจะไปต่อไม่ได้ แล้วหลายคนก็จะแบบเอาล้ะฉันจะเตรียมการรับมือแบบนั้นไว้ยังไงโดยเฉพาะเจนซีที่แบบมักจะเข้าหลุมคล้ายๆแบบนี้สิ่ง<ะ>ที่ออกแบบทำนี่คือการเตรียมฟูในวันที่เรายังไม่ต้องเจอภาวะนั้นการที่เราสร้าง relationship ใกล้ตัวให้มันเต็มไปด้วยความรัก ความไว้ใจสร้างซัพพอร์ตการเชื่อมโยงอันนี้เอาไว้สิ่งเนี้ยมันจะช่วยรองเราเวลาที่เรารู้สึกว่าล่วงแต่บางคนทําแต่งงานบี้ตัวเองขยี้ตัวเองเอาเวลาทั้งหมดย4สิชั่วโมงอคอุพายด้วยงาน<ม>พอถึงวันหนึ่งรู้สึกว่าล่วงเฟลหันเปข,ข้างคือมันไม่เหลือ e l a t i o n s ชิ p อะไรที่มาคอยแบบประ,ะคองแล้วแล้ววันนั้นมันจะรู้สึกเควง้งแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงรู้สึกคล้ายๆกับว่า,วาเฮ้ยเหมือนชีวิตมันจะดับไปหมดเลยอ<ม>อย่างเนี้ย เฮ้ยว่าเฮลตี้จริงๆใครฟังอยู่ตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเออว่ะครั้งสุดท้ายที่ฉันไปแฮงเอากับเพื่อนเมื่อไหร่วะลองแบบนี้ดูก็ได้เพราะมันไม่ได้มันเติมความสุขแน่นอนอยู่แล้วการได้หัวเราะทุกวันเราฟังแล้วแบบเฮ้ยพลอยยินดีเออยินดีด้วยว่ะแล้ววันหนึ่งวันนั้นเราจะรู้สึกว่าแบบเรามีใครไว้เรามีเพื่อนแก๊งนี้ที่แบบเขาจะอยู่เคียงข้างเราเสมอแล้วถ้าสมมติยังมีเวลาว่างๆที่รู้สึกว่าใช่ฉันต้องการฟูกมากกว่าแค่ relationship สามารถทำได้นะบอกตัวเองว่า ความสําเร็จมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวชี้คุณค่าของเราไม่สําเร็จเราก็ยังมีคุณค่าแล้ววันหนึ่งอาจจะไม่ได้สําเร็จแบบนี้ไปเรื่อยๆคือมันจะมีพวกค่านิยมและอุดมคติวิ่งอยู่ในหัวคนเราตลอดะคนทุกรุ่นมีมรุ่นดาวก็มีแต่เราจะมีคนละแบบกันแต่มันจะมีสองหมวดมันจะมีค่านิยมที่มันเป็นจริงเลยพอเราเอามาทบทวนแล้วอ๋อจริงเช่นเ มันจะมีทางแก้เสมอถ้าเราค่อยๆหาทางมันจะมีทางออกเสมอแต่มันจะมีค่านิยมบางแบบที่อยากให้หมั่นกลับมาเช็คดีๆว่าแบบเอ้ค่านิยมแบบนี้มันเป็นจริงๆหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าเช่นเราต้องประสบความสําเร็จนะเราต้องจริงๆหรือเปล่า i t ส t ิ๊ดโอเล่ชอยมันเป็นคําว่าต้องเหมืนไปแบบเหมือนไปใส่กรงขังไว้ ก็แค่ตั้งคำถามแค่นี้เพราะเราชอบวิถีที่ออกแบบทำมากกันตั้งคำถามเป็นสิ่งที่ดีในวันที่เรายังไม่ต้องเจอจุดที่มันร่วงหล่นนะเป็นฟูกไว้เราต้องไหมนะเราจําเป็นจะต้องเป็นเจ้าของกิจการไหมนะหรือถ้าฉันยังไม่มีมันตอนนี้แต่ฉันมีเวลากับครอบครัวและฉันรู้สึกแฮปปี้ดีอย่างนี้เรียกประสบความสําเร็จไหมนะบางทีมันมันสามารถมองมันในมุมอื่นในวันที่เรายังมีความสุขและสบายดีแบบเนี้ยวันนั้น มาถึงเราก็จะมองแค่ว่าอ้อมเป็นอุปสรรคเล็กๆเดี๋ยวเราก็จะขึ้นมาออกแบบเคยมีประสบการณ์ที่รู้สึกคล้ายๆว่าแบบเฮ้ยฉันยังไมประสบความสำเร็จเลยว่ะหรือมีความรู้สึกว่าแบบดีกับการร่วงหล่นยังไงบ้างไหมคะแชร์ Share ได้นะอืมเคยเคยมีค่ะมีช่วงหนึ่งที่ทำงานหนักมากๆแบบว่าไปอยู่ต่างประเทศอแล้วก็พอกลับมารู้สึกตัวเองร่วงหล่นอืเหมือนหายไปที่ไทยนาะนแล้วเหมือนต้องปูที่ไทยใหม่ อหมายถึงเรื่องของอของการงานการงานที่เคยมีติดต่อเข้ามาอะไรอย่างใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะทุกคนก็ยังจะคิดว่าแบบอยู่ที่จีนอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่คนเราไม่ได้อยู่คนเราหายไปแล้วอ่ะเข้าใจเข้าใจก็เหมือนก็ต้องสร้างคอนเนคชั่นใหม่แต่แล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูเข้าใจได้ไงไม่ถึงว่าตัวหนูอ่ะหนูเข้าใจความเป็นไปของของมันอะไรพวกเนี้ยหนูเลยไม่ได้แบบตกใจหรือว่าไปกดดันอะไรกับตรงนั้นมากเพราะมันมีความเข้าใจร่วมด้วยมันพอพอมันเข้าใจค่ะมันก็จะเป็นสเต็ปของมันไปในการฮิวตัวเองขึ้นมา ว่าเออมันก็เป็นโ o c เ s s ไปเรื่อยๆไม่ต้องแบบไม่ต้องไปกดดันอะไรตัวเองก็แค่ทําให้มันดีในทุกอย่างที่เราได้มาที่เรากําลังจะขอยคว้ามาทําให้เต็มที่นะโมเมนต์นั้นแล้วแอคชั่นที่ทําต่อหลังจากที่มีความเข้าใจแล้วว่าอ๋อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ทําตามทําตาม process เลยค่ะอือะไรที่ต้องทําก็คือทําอะไรที่ไร้สาระก็คือตัดทิ้งอื แต่ว่าเราต้องเข้าใจมันก่อนนะว่าการที่ตัดทิ้งอะไรที่ละซะก็คือต้องยอมรับมันด้วยว่าเราก็ต้องเข้าใจมันด้วยว่าเราให้เวลากับตรงนี้เพื่ออะไรอ,อ,อย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้ที่หนูคุยกับพี่ดุดดาวก่อนเข้าห้องอะคะ่ะเรื่องที่ว่าหนูทํางานหนักมากๆเมื่อปีที่แล้ว,วกลับมาแล้วก็มีโปรเจกทยต่อต่อ,อ,อซีรีส์ขึ้นฝันลวงแล้วก็มีโปรเจกหนังต่อถึงขั้นว่าต้องบินไปเที่ยวแค่แบบคืนเดียวที่เกาหลีกับเพื่อน แล้วบินกลับอีกวันหนึ่งสุดยอดอะ่ะเอออันนี้คือเราโอเคกับตัวเองนะไม่ถึงว่าเรารู้ว่ามันจะเหนื่อยกับการที่เราไปแต่ว่าเราจะมีความสุขมากๆเว้ยเราจะยอมแลกกับสิ่งนั้น <laughs> เราจะยอมแลกก,กับสิ่งสิ่งนั้นซึ่งหนูก็บินไปเลยแล้วเพื่อนก็แบบเอ้ย e แกไม่เหนื่อยหรอแบบบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวกันแบบสุดๆไปเลยจนแบบไม่ไหวแล้วขอกลับบ้านไปนอนแล้วนะบายๆแล้วก็บินกลับก็บินกลับ มีแหล่งซูทพลังให้ตัวเองอะแล้วรู้ว่ามันคือแก๊งเพื่อนและที่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นพอมีเวลาถึงแมันจะจํากัดเราก็มุ่งตรงไปตรงนั้นไม่สเปะสปะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตลกมากเลยคือออกแบบมีวิธีจัดการตัวเองที่ค่อนข้างเฮลตี้คือหลายคนไม่รู้วิธีซูทตัวเองเวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมือนแรงมันร่วงอะอ hmm. ร่วงแล้วร่วงเลยแล้วไม่รู้ต้องทําอะไรแต่นี่รู้ แต่จริงๆอ่ะมันมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นนะคะค <Yeah. S 2> ือมีพี่คนหนึ่งเขาเคยเล่าให้หนูฟังตอนที hmm. ห่หนูแบบรู้สึกว่าตัวเองเศร้าๆมากๆ mm hmm. รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุขออ mm ื hmm. เขาบอกว่าลองมองอะไรที่มันเล็กกว่านั้นนะ mm hmm. ที่มันใกล้ตัวกว่านั้น mm hmm. เช่นการแบบรีแลกซ์กันนั่งเฉยๆ mm hmm. แล้วก็จุดเทียนในห้องแล้วฟัง mm hmm. เพลงออ mm ื hmm. มันก็ทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขได้ขึ้นมานิดหนึ่ง mm hmm. หรือการที่เราเอาเท้าไปจุ่มในน้ mm ํา hmm. แล้วก็ปล่อยให้น้ําไหลโฟไป mm hmm. คือมองเหมือนเหมือนกลับความคิดให้เรื่องเล็กๆมันสามารถขยายให้เรามีความสุขได้มากขึ้นนะคะ mm hmm. mm hmm. โดยที่เราไม่ต้องไปขวายคว้ามันมาก mm hmm. เราจะได้ไม่เหนื่อย ยินดีด้วยค่ะที่มีแบบว่าโหมดอีโคโนมิกคือแบบว่าชฉลองโหมดอีโคโนมิกมีโหมดอีโคของตัวเองคือฉลอใช่เพราะความสุขมันอยู่ทุกที่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองให้มันเป็นความ<ช>สุขยังไงเหมือนคนช่วงเนี้ยมองข้ามความสุขไปเยอะเรานึกออกถ้าเรามีผ้าเป็นม้าแข็งแล้วก็ใส่ไอ้ที ank, ่บังสายตาออกจริงๆงเพียงแค่เอามันออกเราก็จะคนพราว่า สองข้างทางในชีวิตหรือแม้กระทั่งแบบในเนื้อในตัวเราอาจจะมีอะไรที่เราสามารถเชื่อมโยงแล้วมีความสุขได้แล้วค่ะทักษะน,นั้นอาจบางคนอาจจะมีมากบางคนอาจจะไม่เคยมีเพราะว่าไม่เคยลองลองลอง,ลองดูก็ได้ว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันเป็นยังไงนะที่เรานั่งรถแล้วแบบมองนอกออกไปข้างนอกหน้าต่างแล้วเราเห็นบ้านเรือเราเห็นท้องฟ้าเราเห็นก้อนเมฆวันนี้แล้วเราก็แบบ <c oughs> พยายามจะรู้มันเป็นรูปอะไรบางทีมันอาจจะทําให้เรายิ้มมุมปากหรือว่าอย่าง ฟ้าตอนช่วงเย็นๆอะไรคล้ายๆแบบนี้เนาะจริงๆมันก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันค่ะสกิลในการอยู่ในปัจจุบันขณะหรือว่าอิ่มเอมกับโลกใบนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่ถ้าเราไม่ practice มันมันกว่าจ,จะมีได้ไหมมาเราก็แบบทำไมเราไม่มีความสุขเลยแต่พอวันนั้นมาถึงนึกออกเลยคุณอาจะแบบแต่จริงๆมันก็รู้สึกไม่โอเคมันสุขไม่ได้เพราะแบบชีวิตมันกำลังแย่จริงๆใช้วิธีออกแบบก็ ก็ก็ได้ก็คือเข้าใจกับมันไปเลยเข้าใจเสร็จปุ๊บทำความเข้าใจไม่กดดันตัวเองต่อแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจสิ่งที่อยู่ทำก็คือแบบก็ลุกขึ้นมาทำเท a k e a นแอคชั่นว่าถ้าอยากจะดำเนินมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายที่อยากไปมันต้องทำอะไรบ้างก็ทำเลยหนูเข้าใจคนประเภทนั้นนะเพราะว่าหนูเคยเป็นมาก่อนไงตอนที่อาม่าเสียเราที่หนูแบบหนูมุ่งไปหาตัวนั้นมากๆโดยที่เหมือนกับรู้สึกว่า พอท่านเสียไปแล้วกายเป็นแบบเหมือนกลับมาคิดว่าเราทิ้งคนรอบข้างไปอืมแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะหนูก็มีติงกิ้งหนึ่งขึ้นมาว่าแต่ทุกครั้งที่เราแบบไม่สามารถว่างไปหาท่านได้อ่ะท่านเข้าใจทุกครั้งแล้วส่งเมสเซจมาหา,าทุกครั้งแล้วยังเป็นคําอวยพรทุกวันอออะไรเงี้ยคือเรารู้ว่าท่านคือแบบซัพพอร์ตชีพเราขนาดไหนอ่ะ เลยไม่อยากไปคิดตรงนั้นมากแล้วเขาแค่เข้าใจมันะว่าแบบอยอมรับในการกระทำตัวเองแล้วอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดอ,อะไรที่มันแก้ไม่ได้แล้วมันก็คือแก้ไม่ได้แต่เราแก้กับคนรอบตัวที่ยังมีชีวิตกับเราได้ยินดีด้วยค่ะที่มาถึงจุดที่รู้ว่าโอเคฉันจะนอกจากจะชะลอมันลงแล้วก็ยอมรับอย่างเข้าใจ เราก็มาตั้งคําถามกับตัวเองว่าแล้วตอนนี้จริงๆต้องการอะไรไม่ใช่แค่มุ่งมั่นเรื่องงานอย่างเดียวคุณภาพกับคนรอบ,รอบตัว,ตวด้วยก็เป็นสิ่งที่จะทําขอบคุณมากมันเป็นรูปประทามเพราะหลายคนก็อยากรู้เหมือนกันเพราะจังหวะที่คนเรามันร่วงมันมีอีโมชั่นเต็มไปหมดทั้งความกังวลความผิดหวังความเศร้าความกโกรธความอายนึกออกมันเกิดขึ้นได้มันจะมีวิธีหอันอันนี้บางคนอาจจะแบบ อยากจะได้หลักห้าอันว่าแบบจะทำยังไงมันจะมีอีโมชันเยอะมากกับตัวนะคะ,ะอันดับที่หนึ่งโอบกอดความรู้สึกเหล่านั้นไปเลยไม่ใช่แบบพยายามปกปิดคือยอมรับไปเลยยอมรับไป,ไปเลย,เลยว่าก็ว่ามันแบบเออฉันอายแ่ะเออแบบฉันอายเพื่อนจังเลยตายแล้วแบบ เปิดทำออนไลน์แม่งไม่เวิร์กว่ะเฮ้ยแบบเพื่อนไม่งทำเวิร์กหมดเลยขายของไม่ออกเลยอะ่ะอายว่ะเศร้าว่ะโคตรเซ็งเลยได้ยินตัวเองแล้วยอมรับไปเลยไม่ใช่แบบ ใช่ไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรฉันต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรอ,ไอันนั้น <ไป S 2> อย่าไปโกหกต,ตัวเองยอมรับก่อนไเปเลยใช่ฉันอายสองคือพอเรามีความรู้สึกแบบเนี้ยเราจะมีความพยายามที่จะลดความเจ็บปวดของตัวเองเพราะมันเจ็บอยู่แล้วเวลาเล่ลเราล่มล่วงเราจะหาวิธีที่มันไม่เฮลตี้เช่นเอ่อทเป็นลืมๆไปทําเป็นเหมือนมันไม่มีตัวตนเอิ่มหรือไปกินเหล้าดีกว่าหรือเอ่อไป เหมือนไปเมืองนอกชุบชีวิตใหม่ไปเลยเออลืมนั่นคือไม่เฮลที่หมดเลยเพราะมันจะช่วยผ่อนคลายได้แค่ประมาณหนึ่งถ้ารู้ตัวว่ากำลังจะทําอะไรแบบนั้นให้เห็นมันก่อนเห็นนะต้องให้เห็นว่าอันนี้คือม่แค่จะมาลดความเจ็บปวดชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรแล้วหันมาใช้ coping skill ก็คือทำความเข้าใจกับสถานการณ์อ๋อสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ออกแบบทำคือเข้าใจ เผชิญหน้ากับมันแล้วก็พยายามจะตัดพวกความเชื่อที่ไม่เป็นจริงออกข้อสี่คือคนเรามักจะมีอ m p พ l s e ์มีแรงกระตุ้นอะไรบางอย่างที่ลั่นแล้วมันไม่จริงแต่เราไปฟังมันตลอดเช่นพอเราเริ่มขายของไม่ออกเราต้องแบบปิดธุรกิจจบละจบละชีวิตมันจบละไอเนี่ยเดี๋ยวดอนเดียว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 สิ่งนี้มันไม่เป็นจริงชีวิตมันยังไม่จบอยู่ยังมีชีวิตอยู่เลยเพราะฉะนั้นให้แบบมีสติฟังมันว่าอันนี้คือความเชื่อที่มันไม่เป็นจริง ค่อยๆหลีกเสียงพวกความเชื่อไม่จริงนี้ออกเช่นแบบว่าพินาศละหมดกันหมดกันไม่มีหมดไม่มีหมดเรามียังมีเหลืออีกเยอะเรื่องอื่นมันพังเรื่องเดียวพยายามหาอยู่กับความจริงกับปัจจุบันที่เป็นจริงจริงๆด้วยที่มีหลักเหตุผลรองรับแล้วสุดท้ายค่ะปรับมุมมองตัวเองเกี่ยวกับความผิดพลาดล้มเหลว Ừ, เพราะความผิดพลาดล้มเหลวมันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดจบของชีวิตเสม,ไมอไปแล้วมันไม่ใช่ใครนะผู้ร้ายมันไม่ใช่ผู้ร้ายของชีวิตเว้ยมันคือเวนสมันคือเวนสแล้วความสําเร็จก็ไม่ใช่พระเอกของชีวิตมันไม่ใช่พระเอกของหนังเว้ยเรามีความเชื่อที่อันเฮลตี้ก็แล้วกันว่า ต้องสำเร็จสำเร็จคือดีล้มเหลวคือแย่มไม่ใช่ความผิดพลาดล้มเหลวต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตเราทั้งหมดมหเ,เป็นจุดพัฒนา,นาทักษะชีวิตถ้าคุณอั้นตัวเองไม่ให้พลาดเลยแปลว่าคุณพลาดสกิลในการดําเนินชีวิตจัดก,การชีวิตไปหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ล้มเหลวนั่นคือเวลาที่เรากำลังจะสร้างสกิลบางอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นยินดีกับตัวเองซะว่าตัวเองกาลังจะเริ่มคลาสใหม่ มันไม่ใช่ผู้รับเลเวล up แล <Level up S 2> ้วค่ะเลเวล up ยินดีด้วยถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณก็จะได้มีสกิลมากขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งหลายอย่างออกแบบทําอยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณมากที่มาแชร์เพราะว่ามันจะไม่มีทางเข้าใจคนอื่นได้มากไปกว่าการรับฟังและการที่เราได้ฟังออกแบบเราก็ได้เห็นภาพว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วว่าเข้าใจมากขึ้นแล้ว <c oughs> ว่าอะไรทําให้คนที่อยู่ในช่วงวัยนี้ เจนซี Z, ถึงมีแรงบางอย่างผลักไปข้างหน้าอย่างอย่างบ้าคลัง่งอย่างบ้าคลัง่งฟาสุดฟิริสมากวิวเอาละเข้าใจแล้วว่าบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวว่ามันไม่ต้องเร็วก็ได้เขาไม่รู้ตัวมันมีช้อยอื่นในการใช้ชีวิตเขาไม่รู้ว่าความสุขบางทีมันอยู่ใกล้ตัวมากกว่านั้นไม่เป็นไรวันนี้เราพอฟังแล้วก็มีความหวังว่าเออ มันมีช้อยส์อื่นแต่ช้อยส์ของแต่ละคนจะเป็นยังไงเราว่าอันนี้มันก็แล้วแต่เนาะอยู่ที่เขาเองเลือกได้ค่ะแล้วถ้าวันนี้เลือกช้อยส์นี้แล้วมันยังไม่เจอความสุขไม่เวิร์กก็แค่ลองเปลี่ยนช้อยส์ไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณออกแบบขอบคุณเช่นกันค่ะทิวดาวฟังไอยูโอเคเอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอ ลองปรึกษานักจิบาบัติหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพเจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears